กระซิบไปว่าค่าชุดก็คือเกินครึ่งค่าตัวแล้วก็ยอมลงทุนยอมลงทุนเขาบอกเป็นคนไทยคนแรกที่ขับเสภาในทำเนียบที่ดาวินนะครับและยังทำชุดที่แบบมวยไทยอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมก็ใส่เดินพาเรดอะไรด้วยเขาก็คือฮากันเพราะมวยไทยไม่พอเราดึงออกมาเป็นธงชาติยาวประมาณ 3-4 เมตรเก่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปงานไทยเฟสติวัลเนี่ยหลายๆครั้งนะแล้วเราก็เข้าใจว่างานเฟสติวัลก็เป็นงานไทยเฟสติวัลเนี่ยแหละแต่คราวเนี้ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะเรารู้สึกว่าครั้งนี้เราไปแล้วเรารู้สึกภูมิใจอ่ะคุณใช่ไหมด้วยจำนวนคนที่มันเยอะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คนไทยด้วยนะคือมีต่างชาติด้วยอ่ะแล้วเราได้เล่นอยู่บนเวทีเราเห็นความสนุกสนานอ่ะบรรยากาศมันโคตรดีเลยแล้วเป็นทริปที่มีความสุขมากๆแล้วก็ได้ทำอะไรในตลอดที่สิบกว่าวันเป็นทริปที่ยาวนานเพราะเราเดินทางกว่าสิบกว่าวันอ่ะมันอัดแน่นในทุกๆวันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับใจเรามากๆนะฮะเราได้ทำอะไรที่แตกต่างเช่นไปถึงปุ๊บก็ไปร่วมงานเทศมหาชาติที่นู้นเขาก็มีเทศมหาชาติที่วัดก็ขอไปร่วมบุญกับเขาก็ไปขับเสภาโอ้แบบชาวบ้านเขาก็ชอบแฮปปี้กันเพราะมันไม่เคยมีที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วพอในงานวันจริงทุกคนก็สนุกสนานกันฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆซึ่งเราบอกว่ากระเป๋าเราเยอะจริงๆเพราะมันเดินทาง10กว่าวันนะแล้วเราก็วางแผนแบบจะใส่ชุดอะไรยังไงแบบนี้ไงคือเรารู้สึกว่าการเดินทางต่างประเทศมันไม่ใช่แบบแค่เดินทางใส่ชิวๆไงเราอยากให้เรามีความสนุกสนานกับการเดินทางด้วยดังนั้นก็วางแผนตลอดเลยว่า10วันเนี่ยจะใส่ชุดไหนบ้างวัน1วัน2วัน3แล้วก็กิจกรรมที่เราทำเนี่ยเช่นเข้าวัดก็มีชุดนึงแสดงก็มีชุดนึงแล้วก็เหมือนอย่างเช่นงานที่2เนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปในทำเนียบก็ต้องเป็นชุดที่มีความเป็นไทยแล้วก็ต้องมีความเป็นทางการด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องคิดงานไว้เป็นอย่างดีกระซิบไปว่าค่าชุดก็คือเกินครึ่งค่าตัวแล้วก็ยอมลงทุนยอมลงทุนจะบอกว่าเมืองที่2ครับชื่อว่าเป็นเมืองดาวินครับออสเตรเลียเป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่คือหญิงไทยชื่อว่าป้าตู่เป็นเจ้าของตู่การ์เด้นเป็นเจ้าของสวนมะม่วงสวนมะม่วงพระมหาชนกที่ใหญ่ที่สุดในดาวินนะพันไร่นะคุณพันไร่คนไทยเป็นเจ้าของพันไร่แล้วเราไปเห็นกับตาแล้วคือเขาบอกเลยว่าเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็คือก็เลยได้รับเกียรติที่ได้เข้าทำเนียบหมายถึงว่าจัดเพื่อที่จะพูด อธิบายเกี่ยวกับงานนี้แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยแล้วเขาก็ให้เราขับเสภาในทำเนียบเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ขับเสภาในทำเนียบที่ดาวินนะครับแล้วก็มีตัวแทนของสมเด็จพระราชินีที่นู่นนะก็มาอยู่ในงานด้วยแล้วความรู้สึกพี่กินตอนนั้นเนี่ยเพราะมันน้อยคนนะพี่ที่จะได้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะแล้วเราก็ภูมิใจเราในฐานะเรานะเราภูมิใจมากๆที่เป็นในฐานะคนไทยเราได้แสดงศิลปะวัฒนธรรมในทำเนียบครับผมแล้วก็ทุกคนฮือฮาทั้งเสียงแล้วก็เสื้อผ้า ถูกต้องครับคือเราแบบเพราะเขาต้องเรพรีเซนต์คือต่างชาติบางคนเขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมคนไทยต้องเรพรีเซนต์เขาว่าเอ้ยเราคือฝั่งสตาร์ของบ้านเรานะดังนั้นลุคมันก็ต้องอย่าแพ้ไงต้องให้เห็นแล้วรู้สึกว่าคนนี้แบบมันมีความยูนิคแล้วก็แตกต่างเลยเนี่ยคุณไม่รู้ต้องจัดเต็มก่อนคุณไม่รู้ต้องจัดเต็มแล้วก็ให้เขาประทับใจตราตรึงใจเป็นเหมือนกึ่งทริปบุญนะแต่ไม่ใช่แบบมูเกินไปนะเพราะมันสนุกอะมันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากนะคุณแล้วเก่งอ่ะเป็นคนที่ไปงานไทยเฟสติวัลมาเก่งว่าเป็นไทยเฟสติวัลที่โคตรยิ่งใหญ่งานแรกวิสเบนอ่ะเชื่อไหมเราไปหลายครั้งอ่ะรถไม่เคยจอดยาวขนาดนี้จอดยาวเป็นแบบทุกที่เลยแล้วคนมาจากไหนก็ไม่รู้มหาศาลเลยแล้วคนอยู่ตลอดจนจบโชว์แบบนี้ส่วนที่ดาวินอ่ะเขาปิดแบบเมืองให้แบบเดินพาเรดแบบเต็มจัดงานยิ่งใหญ่อลังการอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของวอเตอร์ฟอนต์ของดาวินเลยอ่ะก็อลังการมากๆแล้วก็เสื้อผ้าเราไปถึงปุ๊บเราก็ใส่เสื้อพาริคเนตด้วยเนาะโดยพี่ไก่โอกาสเขาตัดให้เป็นโดยเฉพาะเลยเป็นเสื้อพาริคเนตพอถึงปุ๊บเราก็เอาแขวนไหว้เลยแล้วเป็นสายมูอยู่แล้วไงก็มีชุดท้าเวสสุวรรณแล้วก็แขวนไหว้ไว้เป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็กำลังใจ
นะครับผมแล้วก็ชุดมันมีแบบนอกจากชุดขึ้นเวทีที่เป็นชุดมะม่วงพระมหาชนกนะที่เอาเชิดชูเกียรติของประตูที่เป็นหญิงไทยที่ยิ่งใหญ่ในดาวินแล้วเนี่ยเรายังทำชุดที่แบบมวยไทยอ่ะเพราะตอนนี้มันเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมก็ใส่เดินพาเรดอะไรด้วยเขาก็ฮือฮากันเพราะมวยไทยไม่พอเราดึงออกมาเป็นธงชาติยาวประมาณ 3-4 เมตรนั่นแหละไปก็ต้องไปให้สุดเนาะThank you.